เราทราบมาแล้วว่าในการควบคุมระบบต่างๆในร่างกายคนเราให้ทำงานประสานกันและอยู่ในสภาวะสมดุลเกิดจากการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อแล้วเราทราบกันหรือไม่ว่าในร่างกายคนเรามีต่อมไร้ท่ออยู่ตรงไหนบ้างและต่อมไร้ท่อแต่ละต่อมผลิตฮอร์โมนอะไรในร่างกายคนเรามีต่อมไร้ท่อทั้งหมด9ต่อมคือไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองหรือพิทูอิทารีแกรนต่อมไพเนียลต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมไทมัสต่อมหมวกไตหรือแอดดีนอนแกรนตับอ่อนหรือแพนเครียสและอวัยวะสืบพันธุ์รังไข่หรือโอวารีอันทะหรือเทสติสต่อมไร้ท่อส่วนใหญ่สามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมนได้มากกว่า1ตัวไฮโปทาลามัสเป็นสมองส่วนที่อยู่ใต้สมองส่วนทาลามัสเป็นทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งสร้างและหลั่งฮอร์โมนออกไปตามหลอดเลือดไฮโปไฟเซียนพอร์ทาเวนไปควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ Anterior Pituitary Gland และเซลล์ประสาทอีกกลุ่มหนึ่งสร้างและหลั่งฮอร์โมนไปเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังหรือ Posterior Pituitary Gland ก่อนที่จะหลั่งออกไปตามกระแสเลือดได้แก่antidiuretic ฮอร์โมนหรือ ADH และออกซิโทซินต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างและหลั่งฮอร์โมนออกมา8ตัวด้วยกันคือ follicle stimulating hormone หรือ FSH luteinizing hormone หรือ LH thyroid stimulating hormone หรือ TSH adrenocorticopic hormone หรือ ACTHโปรแลคตินเมลาโนไซต์สติมูเลติ้งฮอร์โมนหรือ MHH เอนโดรพินและโกรทฮอร์โมนซึ่งการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้ถูกควบคุมจากไฮโปทาลามัสต่อมไพเนียลอยู่ทางด้านหลังของสมองส่วนเทิร์ดเวนทริเคิลเป็นส่วนที่สามารถรับสัญญาณแสงที่มาจากตาได้ดังนั้นต่อมไพเนียลจึงถูกเรียกชื่อเป็นตาที่3หรือ Third Eye ต่อมไพเนียลสร้างและหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินและซีโรโทนินโดยมีแสงสว่างเป็นตัวควบคุมการสร้างและหลั่งอีกทีหนึ่งซึ่งเมลาโทนินจะหลั่งออกมาในตอนมืดและกระตุ้นให้ง่วงนอนดังนั้นคนที่มีอาการเจ็ตแล็กจากการขึ้นเครื่องบินข้ามทวีปจึงต้องรับประทานเมลาโทนินเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าวต่อมไทรอยมี2ผู่รูปร่างคล้ายผีเสื้อวางตัวอยู่บนหลอดลมทางด้านล่างกล่องเสียงทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายฮอร์โมนที่สร้างได้แก่ไทโรซีนหรือ T4 และไตรไอโอโดไทรอนีนหรือ T3 ต่อมไทรอยยังสร้างและหลั่งฮอร์โมนแคลซิโทนินซึ่งเป็นสารพวกพอลิเปปไทด์ทำหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมในกระแสเลือดต่อมพาราไทรอยคนเรามีต่อมพาราไทรอยประมาณ 2-8 ต่อมแต่โดยทั่วไปจะมี4ต่อมโดยวางตัวอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยภูละ2ต่อมต่อมพาราไทรอยสร้างและหลั่งพาราไทรอยฮอร์โมนต่อมหมวกไตวางตัวอยู่ด้านบนของไตรูปร่างสามเหลี่ยมแบ่งออกเป็น2ชั้นคือต่อมหมวกไตชั้นนอก Adrenal Cortex และต่อมหมวกไตชั้นใน Adrenal Medulla ต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้างและหลั่งฮอร์โมนที่เป็นสารสเตียรอยด์พวกกลูโคคอร์ติคอยด์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมระดับกลูโคสในกระแสเลือดเช่นคอร์ติซอลและมินเนอรัลโลคอร์ติคอยด์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมระดับเกลือแร่และน้ำในกระแสเลือดเช่นอัลโตสเตอโรนและฮอร์โมนเพศเช่นแอนโดรเจนต่อมหมวกไตชั้นใน
สร้างและหลั่งฮอร์โมน2ตัวคืออีพิเนฟรินและนออีพิเนฟรินเป็นสารพวกเอมีนทำหน้าที่เกี่ยวกับการกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายให้สูงขึ้นและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดตับอ่อนสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อโดยบทบาทของต่อมไร้ท่อนั้นจะเป็นส่วนที่เรียกว่า Islet of Langerhans ที่มีลักษณะคล้ายหมู่เกาะประกอบด้วยเซลล์2ชนิดคือเบต้าเซลล์และอัลฟาเซลล์เบต้าเซลล์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนอินซูลินส่วนอัลฟาเซลล์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนกลูคากอนโดยฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้มีบทบาทในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอัณฑะภายในอัณฑะจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนที่เรียกว่าเลดิกซ์เซลล์วางตัวอยู่ระหว่างท่อที่ทำหน้าที่ผลิตอสุจิที่เรียกว่าเซมินิเฟรัสทูบูรังไข่รังไข่ในคนมีลักษณะกลมรีวางตัวอยู่ทางด้านข้างของมดลูกมี2อันภายในรังไข่จะมีถุงไข่จำนวนมากบรรจุอยู่เรียกว่าฟอลลิเคิลซึ่งภายในฟอลลิเคิลจะประกอบไปด้วยเซลล์ไข่หรือโอโอไซต์ที่ถูกโอบล้อมด้วยเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเรียกเซลล์นี้ว่าฟอลลิคูลาร์เซลล์ฟอลลิคูลาร์เซลล์สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนคอร์ปัสรูเทียมที่เกิดขึ้นหลังตกไข่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อชนิดต่างๆตำแหน่งของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่ต่อมไร้ท่อแต่ละชนิดสร้างเราสามารถแบ่งฮอร์โมนออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือ 1. ฮอร์โมนที่ละลายน้ำได้แก่ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นพวกโปรตีนที่เกิดจากกรดอะมิโนมาต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะเปปไทด์หรือเป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโนตัวอย่างของฮอร์โมนในกลุ่มนี้เช่นฮอร์โมนอินซูลินกลูคากอน 2. ฮอร์โมนที่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายในไขมันได้ดีได้แก่ฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นพวกสเตียรอยตัวอย่างของฮอร์โมนในกลุ่มนี้เช่นเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนจะเกิดขึ้นได้เมื่อฮอร์โมนเข้าจับกับตัวรับกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนตามลักษณะของโครงสร้างจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบเช่นกัน 1. การออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนรีเซปเตอร์ 2. การออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับภายในเซลล์โดยตัวรับอาจจะอยู่ในไซโตพลาสม์หรือไซโตพลาสมิกรีเซปเตอร์หรือที่นิวเคลียสหรือนิวเคลียร์รีเซปเตอร์กลไกการออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนรีเซปเตอร์ฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์มีโครงสร้างเป็นโปรตีนไกลโคโปรตีนและเอมีนซึ่งเป็นพวกโปรตีนที่มีขนาดใหญ่และละลายน้ำได้แต่ไม่ละลายในไขมันจึงผ่านเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เช่นฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนกลูคากอนจึงจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์แล้วอาศัย second messenger เพื่อไปกระตุ้นการทำงานภายในเซลล์เป้าหมายตัวอย่างเช่นกลไกการออกฤทธิ์ของกลูคากอนโดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์ได้ฮอร์โมนรีเซปเตอร์คอมเพล็กซ์ฮอร์โมนรีเซปเตอร์คอมเพล็กซ์กระตุ้น G โปรตีนให้ทำงาน G โปรตีนกระตุ้นเอนไซม์อะดีนาลีนไซคลาสให้ทำงานAdenylate cyclase ไปเปลี่ยน ATP ให้กลายเป็น cyclic AMP หรือ CAMP ซึ่งเป็น second messenger จากนั้น CAMP ไปเปลี่ยนเอนไซม์ที่มีอยู่แล้วในเซลล์แต่ยังไม่สามารถทำงานได้หรือ inactive ให้กลายเป็นเอนไซม์ที่สามารถทำงานได้หรือ activeกลไกการออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับภายในเซลล์เป็นพวกฮอร์โมนที่มีขนาดเล็กและไม่ละลายน้ำแต่ละลายในไขมันได้ดีจึงผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ไปจับกับตัวรับซึ่งอาจจะอยู่ในไซโตพลาสม์หรือในนิวเคลียสเช่นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็นสเตียรอยด์ตัวอย่างเช่นกลไกการออกฤทธิ์ของเทสโทสเตอโรนโดยการจับกับตัวรับที่นิวเคลียสได้เป็นฮอร์โ
ฮอร์โมนรีเซพเตอร์คอมเพล็กซ์ฮอร์โมนรีเซพเตอร์คอมเพล็กซ์กระตุ้นกระบวนการถอดรหัสทรานสคริปชันของสาย DNA ได้เป็นสาย RNA สาย mRNA เคลื่อนตัวออกจากนิวเคลียสเข้าสู่ไซโตพลาสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปลรหัสได้เป็นสายโปรตีนตัวใหม่ซึ่งโปรตีนที่ได้นี้จะไปทำให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและสุดท้ายก็จะทำให้กล้ามเนื้อมีการเติบโตขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นถ้าหากเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ตัวรับทั้งสองแบบแล้วจะเห็นได้ว่าฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์จะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่นิวเคลียสเพราะชนิดที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์เพียงแต่กระตุ้นให้โปรตีนที่อยู่แล้วแต่ไม่แอคทีฟให้แอคทีฟขณะที่ฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่นิวเคลียสจะเป็นการสร้างโปรตีนตัวใหม่ซึ่งใช้เวลานานกว่าซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเมื่อฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดฮอร์โมนอินซูลินจะออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดภายในเวลาไม่กี่นาทีในขณะที่ถ้าฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพื่อเร่งการเกิดซิกแพคหรือลักษณะมัดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก6มัดในขณะออกกำลังกายจำเป็นต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เป็นต้นสรุปฮอร์โมนคือสารสื่อเคมีชนิดหนึ่งที่สร้างจากต่อมไร้ท่อแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือ 1. ฮอร์โมนที่ละลายน้ำส่วนใหญ่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่เยื่อเซลล์และถ่ายทอดคำสั่งผ่านตัวส่งสัญญาณลำดับที่2แล้วกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานจึงทำให้การออกฤทธิ์เกิดได้ในเวลาอันสั้นและ2ฮอร์โมนที่ไม่ละลายน้ำส่วนใหญ่ออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับภายในเซลล์กระตุ้นให้สร้างโปรตีนตัวใหม่ขึ้นมาจึงทำให้การออกฤทธิ์ต้องใช้เวลานานคำที่ควรทราบ Anterior Pituitary Glandต่อมใต้สมองส่วนหน้าเซลล์เมมเบรนรีเซปเตอร์ตัวรับที่เยื่อเซลล์ไซโตพลาสมิกรีเซปเตอร์ตัวรับที่ไซโตพลาสม์เอนโดคลายแกลนต่อมไร้ท่อเอสโตรเจนกลูคาคอนฮอร์โมนไฮโปทาลามัสนิวเคลียร์รีเซปเตอร์ตัวรับที่นิวเคลียสโพสเทเรียพิทูทารีแกลนต่อมใต้สมองส่วนหลังเซคันด์เมสเซนเจอร์ตัวส่งสัญญาณลำดับที่2เทสโทสเตอโรน